ลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงที่2นะครับช่วงยิปซี2หุ้นนะครับช่วงนี้เราจะมาดูกันสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนและกำลังมองหาตัวเลขดีๆนะครับที่กำลังจะลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับช่วงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเรายังอยู่กับอาจารย์นะครับเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์กันดีกว่าครับครับนะครับในเรื่องของหุ้นนะก็ยังไม่ไปไหนไกลเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ในเรื่องของตั้งแต่ปลายปีมานะครับเรื่องของการบ้านการเมืองก็ยังไม่จบนะครับยังต้องคอยดูลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นในการลงทุนในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับขอสรุปกันตั้งแต่ต้นปีนี้เลยว่าคุณยังไม่ไปไหนไกลนะครับยังเคลื่อนไหวค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่เขาเรียกว่าคันมือคันไม้อยู่เปิดมาเนี่ยหุ้นจะเป็นอย่างไรผมก็หยิบไพ่เดอะฟูลขึ้นมาได้นะครับนั่นคือเรื่องของใครที่อยากจะเล่นหุ้นเพราะว่า1ในปีที่แล้วคุณก็มีกำไรนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเปิดมานะครับคุณอาจจะไปดูหุ้นในตัวเก็งกำไรก็ได้นะครับที่จะเป็นหุ้นเล็กหุ้นน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น BTS หรือหุ้นธนาคารราคาถูกๆนะครับหรือหุ้นในกลุ่มแบงก์นะครับหรือจะเป็นหุ้นที่มีราคาไม่แพงแล้วก็ซื้อขายกันสะดวกมีกำไรพูดง่ายๆว่าหุ้นเก็งกำไรหลายๆตัวเนี่ยคนไทยเรามักนิยมจะเข้าไปเล่นกันก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของดัชนีในต้นปีนี้นะครับเปิดตลาดมาก็อาจจะอยู่ในช่วงยังไม่ถึง 1,400 จุดนะครับน่าจะเป็นแนวโน้ม 1,380 จุดเพราะฉะนั้นใครที่เคยเล่นหุ้นแล้วซื้อขายในปีที่แล้วแล้วก็มีกำไรก็กลับไปซื้อตัวเดิมก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องไปแปลกหรือแหวกแนวหรือหาหุ้นตัวที่คุณไม่รู้จักนะครับใครที่คุ้นกับหุ้นตัวไหนเพราะฉะนั้นคุณก็เล่นตัวนั้นรวมทั้งราคาทองคำก็เหมือนกันนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยก็ยังไม่ได้ขยับอะไรกันมากมายผมว่าก็ยังน่าจะอยู่ในระดับราคาสองแท่งนะฮะไม่เกิน 20,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นจะหุ้นหรือทองเนี่ยดูตลาดนิดนึงเปิดปีใหม่มานะครับอาจจะขยับได้ไม่มากนักเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจในปีนี้ก็คงจะต้องอาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะครับส่วนคนที่อยากลงทุนก็ยังเข้าไปเล่นได้พูดง่ายๆว่าซื้อหุ้นในช่วงสั้นๆนะครับเล่นสั้นจะดีกว่าคนที่เหมาะสมที่จะเล่นหุ้นในช่วงต้นปีนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสนะฮะพฤหัสนี่ดวงดีมากเลยนะครับเหมือนพิธีกรเราเนี่ยนะได้ไพ่อะไรเอ่ยเดอะซันใช่ไหมครับจะซื้อทองจะซื้อหุ้นหรือจะลงทุนทำอะไรนะครับคุณวันพฤหัสถือว่าใช้ได้เลยนะครับได้ไพ่เดอะซันมาแล้วอันนี้ก็หยิบซ้ำให้เห็นกันอีกทีหนึ่งว่าดวงของคุณเหมาะที่จะลงทุนนะครับไม่ว่าจะทำการค้าขายอะไรนะครับของคนวันพฤหัสครับนี่คือเรื่องของหุ้นนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของราศีกันบ้างครับเพราะว่าช่วงที่เราเหลือเนี่ย2ช่วงนี้นะฮะก็12ราศีนะครับใครที่จำวันเกิดของตัวเองไม่ได้นะครับผมก็จะพูดถึง12ราศีที่ใครเกิดในช่วงเดือนอะไรวันอะไรลองดูนะครับขอเริ่มที่ราศีมังกรเลยนะครับคุณผู้ชมครับราศีมังกรนี่ครับ1, 2 และ 3นะครับคนราศีมังกรครับคุณผู้ชมได้ไพ่มาแล้วนะครับราศีมังกรเนี่ยมีไพ่แห่งการทำงานขึ้นมาตั้ง2ใบนะครับคือคิงถือดาบแล้วก็ควีนถือไม้เท้านะครับใครที่รู้ตัวเองว่าเกิดราศีมังกรปีนี้นะครับในเรื่องของการทำงานของคุณถือว่าประสบผลได้ดีทีเดียวเลยนะครับแค่คุณคิดแล้วก็วางแผนเอาไว้คนราศีมังกรก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับที่ผ่านมาในเรื่องของการลงทุนการใช้จ่ายคุณสามารถที่จะเคลียร์ได้ลงตัวในทุกๆเรื่องรวมทั้งหนี้สินด้วยนะครับคนราศีมังกรมีโอกาสที่จะปลดหนี้ปลดสินได้ในปีนี้นะครับเอาเป็นว่าหนี้ในช่วงระยะสั้นๆกันแล้วกันไม่ใช่ยาวนะครับคนราศีมังกรถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งการทำงานของคุณถือว่าจะผ่านไปได้ทุกๆเรื่องในเรื่องการเงินด้วยส่วนเรื่องครอบครัวและความรักก็เป็นเรื่องรองเพราะว่าคุณมักจะให้ความสำคัญไปที่หน้าที่การงานนะครับราศีมังกรเนี่ยทำงานจะอยู่กับที่ก็ได้หรือจะเดินทางก็ถือว่าปลอดภัยไม่มีอุปสรรคและก็ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ นั่นคือดวงของคนราศีมังกรครับต่อไปเป็นราศีกุมนะครับคนที่เกิดในราศีกุมครับคุณผู้ชม3ใบนี้เดี๋ยวเราสักครู่นะครับภาพขึ้นมาแล้วคนราศีกุมนะครับคุณผู้ชมดูนิดนึงครับไพ่ของการงานเป็นใบแรกนะครับแล้วก็ไพ่ของราชินีขึ้นมาแล้วก็มีสีดำคนราศีกุมนะครับในช่วงปีนี้นะครับใครที่เกิดราศีกุมนะครับคนที่เกิดช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนมีนาเนี่ยการงานของคุณก็จะมีการขยายตัวบ้างนะครับเรื่องของการทำงานไม่มีปัญหาครับสีดาบก็เป็นอุปสรรคเล็กน้อยเท่านั้นเองที่คุณจะต้องเจอมันก็ยังจะอยู่รอบตัวเราแต่คุณก็แก้ไขได้นะครับไพ่ราชินีเป็นหลักเพราะฉะนั้นคุณมักจะเจอคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอคำปรึกษานะครับคนราศีกุมจะแก้ไขปัญหาได้ดีในปีนี้นะครับรวมทั้งเรื่องการเงินของคุณก็มาจากการงานนะครับเรื่องโชคลาภค่อนข้างจะน้อยนะครับราศีกุมไม่ต้องไปเน้นเรื่องโชคลาภนะฮะสู้ราศีมังกรเมื่อสักครู่ไม่ได้นะครับก็ถือว่างานผ่านฉลุยเริ่มต้นได้ดีสำหรับปีนี้ครับครับถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่ครับสำหรับคนราศีกุมนะฮะมังกรกับกุมที่ผ่านมาครับมาที่ราศีมีนนะครับ3ใบนี้ครับชาวราศีมีนครับคุณผู้ชมครับปีใหม่นี้นะครับคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยมีภาพแห่งการเดินทางขึ้นมาเพราะฉะนั้นราศีมีนบางทีก็จะไม่ค่อยอยู่เป็นที่นักนะครับคุณจะต้องเดินทางไปโน่นไปนี่นะครับทั้งเรื่องของการงานด้วยทั้งเรื่องของการเที่ยวเตร่การท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่ปีนี้โครงการของคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยมีการเดินทางอยู่บ่อยๆนะครับคนที่ทำงานประจำใครที่มีวันหยุดยาวๆหรือวันหยุดที่คุณต้องการจะพักผ่อนคุณสามารถที่จะไปได้เลยทันทีแล้วก็มีโชคในเรื่องของการคบหาสมาคมติดต่อด้วยชาวราศีมีนในช่วงนี้นะครับอยู่ไม่เป็นที่แล้วก็จะได้พบปะผู้คนมากมายการงานสำเร็จดีครับใครที่จะลงทุนคนราศีมีนมีไพ่2คาถานั่นก็คือร่วมหุ้นกับใครก็ได้จะทำเองก็ยังได้นะครับราศีมีนถือว่าประสบสำเร็จในเรื่องของการค้าขายเลยทีเดียวนะครับมีไพ่ขี่ปลาด้วยคุณก็จะมีอารมณ์ที่ดีตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปครับซึ่งก็ใครที่มีอารมณ์แล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีมีสมาธิแล้วก็มีแผนงานคุณจะทำได้อย่างสำเร็จเลยทีเดียวครับสำหรับคนราศีมีนเรื่องของครอบครัวก็ถือว่าดีด้วยนะครับไม่มีปัญหาครับครับราศีต่อไปนะครับเป็นราศีเมษนะครับราศีเมษครับผมคุณผู้ชมครับรอสักครู่นะครับราศีเมษครับมาแล้ว3ใบนี้ราศีเมษเหมือนกันนะครับผมเห็นไพ่แล้วชาวราศีเมษในตอนนี้นะครับคิงถือเหรียญถือว่าเป็นไพ่แห่งโชคของคุณนะครับชาวราศีเมษนะครับคุณจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินด้วยนะครับใครที่เป็นวัยรุ่นอาจจะเจอเนื้อคู่ที่อายุมากๆก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับที่เกิดราศีเมษไพ่คิงถือถ้วยคิงถือเหรียญก็นำพาทั้งชีวิตที่ดีแล้วก็นำพาในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภมาพร้อมๆกันในต้นปีนี้เลยนะครับราศีเมษถือว่าเปิดตัวได้สวยเลยนะครับในปี 2557 ก็เหมาะสำหรับคนโสดนะครับสำหรับชาวราศีเมษที่จะโลดแล่นไปในชีวิตแห่งการงานแล้วก็ธุรกิจนะครับส่วนเรื่องอุปสรรคทางด้านอื่นแทบจะไม่มีเลยนะครับเท่าที่เปิดดูจากไพ่3ใบนี้นะครับถือเป็นชีวิตที่ดีมากออกสตาร์ทได้สวยครับสำหรับต้นปีนี้ครับดูมา4ราศีก็ถือว่าทั้ง4ราศีก็ค่อนข้างดีกลางๆนะครับก็ไม่ถือว่าแย่เลยนะครับใครที่จะรู้สึกว่าเป็นปีชงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าแล้วก็อย่าลืมตัวเองปรับปรุงด้วยแล้วก็ลุยให้เต็มที่ครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่างน้อยก็ให้มีสติเอาไว้มากๆครับเมื่อกี้เราไปถึงราศีอะไรแล้วครับราศีเมษครับต่อไปเป็นราศีพฤษภนะฮะราศีพฤษภ3ใบนี้ครับเอาล่ะราศีพฤษภนะครับดูไพ่นิดนึงใครที่เปลี่ยนงานในช่วงต้นปีนี้นะครับราศีพฤษภนะฮะก็คุณสามารถจะทำงานใหม่ได้ดีมากเลยนะครับการเงินมันได้3เหรียญด้วยก็ถือว่าเข้ามาแล้วก็เพื่อนร่วมงานของคุณในปีนี้นะครับถือว่า9ถ้วยก็ มีมิตรภาพที่ดีเพื่อนร่วมงานดีนะครับใครที่ทำการค้าขายจะย้ายทำเลหรือที่ตั้งอะไรใหม่ๆเริ่มใหม่หรือเริ่มโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่คุณจะทำได้ดีนะครับเพราะว่า1คุณวางแผนมาอย่างดีแล้วแล้วก็มีผู้สนับสนุนด้วยนะครับราศีพฤษภนะครับใครทำงานเป็นลูกจ้างก็จะมีงานใหม่ๆให้คุณได้ลองทำแล้วก็คุณก็จะเรียนรู้แล้วก็ทำได้อย่างดีทีเดียวนะครับเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะท้าทายนะครับสำหรับราศีพฤษภนะครับมีงานใหม่ให้มาได้เรียนรู้ใครที่มียังไม่มีคู่ครองนะครับราศีพฤษภมีไพ่ถ้วยเข้ามาก็อาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้คุณได้เลือกคบหาเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูไปครับอาจจะยังโสดอยู่ในครึ่งปีแรกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราจะต้องรู้จักแล้วก็ศึกษานิสัยใจคอกันนะครับสำหรับคนราศีพฤษภไพ่ถ้วย9ถ้วยเยอะๆเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ต่างๆนานามันจะเข้ามาไม่ว่าจะคนในหน้าที่การงานคนจากการแนะนำคนจากลูกค้าหรือคนติดต่อค้าขายนะครับเขาจะเป็นมิตรที่ดีพูดง่ายๆว่าจะเจอคนมาดีกันทั้งนั้นนะครับสำหรับราศีพฤษภก็เด่นในเรื่องบุคคลนะฮะนั่นคือราศีพฤษภครับโชคลาภอาจจะยังน้อยหน่อยนะครับจำเป็นต้องไปเสี่ยงโชคมากนะครับราศีพฤษภต่อไปครับมาถึงครึ่งปีนะครับเท่าที่ราศีเมถุนครับเมถุนใครที่เกิดในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับปีนี้เป็นอย่างไรบ้างราศีมิถุนไพ่มาแล้วครับมี The Fool นะครับมีไพ่ Temperance นะครับเทวดาเทน้ำราศีเมถุนหรือมิถุนเนี่ยนะครับดวงแห่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับไพ่8ไม้เท้างานของคุณจะดีขึ้นครับเพราะว่าใครที่วางแผนจะทำอะไรเพิ่มเติมในช่วงต้นปีนี้นะครับเริ่มได้เลยนะครับสำหรับราศีเมถุนคุณจะขยายงานได้แล้วก็มีงานที่คุณชอบด้วยเข้ามาทำให้คุณได้ตั้งหลักได้พอสมควรนะครับปีนี้เป็นปีที่ราศีเมถุนตั้งหลักได้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานบ้างนะครับไพ่เดอะฟูลก็หมายถึงคุณมักจะไม่ค่อยแคร์อะไรนะครับทำในสิ่งที่อยากทำเพราะฉะนั้นก็ทำตามใจตัวเองเพราะคุณวางแผนแล้วก็คาดหวังแล้วก็มีความฝันมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอยากจะทำโน่นทำนี่เพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เริ่มได้เลยทีเดียวนะครับดีเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของคู่ครองความรักก็เป็นเรื่องที่คุณไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ใครที่เป็นโสดก็อาจจะยังโสดอยู่ต่อนะครับสำหรับราศีเมถุนนะครับเรื่องการเงินเป็นยังไงเรื่องการเงินก็มาจากการงานนะครับคุณจะขยายงานค้าขายลงทุนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับไพ่เดอะฟูลก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงอะไรข้างหลังนะครับปีนี้คุณจะออกสตาร์ทงานด้วยความไม่กังวลเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สบายใจผ่านไปได้เลยสบายๆครับไม่มีปัญหาครับครับผมนะฮะก็ผ่านไปทั้งหมดนะครับ6ราศีนะครับผมก็ถือว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาต่อกันนะครับกับอีก6ราศีที่เหลือนะครับว่าในปี2557หรือว่าปีม้าเนี่ยในแต่ละราศีเนี่ยจะพบเจอกับอะไรบ้างพักกันสักครู่เดียวครับ